สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์นะครับในลายเดิมอีกแล้วและนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วของลายนี้นะครับซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้เห็น3ตัวครบกันเลยว่าถ้าคุณซื้อ3ตัวไปแล้วมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปโชว์ข้างหลังให้ดูว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับถ้าเราเอาไปตั้งแล้วรวมกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นเรามารีวิวกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือเป็นครั้ง Absoluteperfection figure นะครับเป็นเวอร์ชั่นของทรังนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมพูดไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับพอเวลายิงครบ3ตัวแล้วเนี่ยมันจะเฟี้ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมมารวมให้ดูนะว่าเป็นเยี่ยงไรนะครับโอเคข้างบนเหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นนะครับข้างล่างนะครับก็มีครบครับสำหรับสิ่งที่ต้องการก็อธิบายทุกอย่างหมดแล้วแหละดูคลิปก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนั้นเดี๋ยวผมมาแกะกล่องดูแล้วก็มาต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับตอนนี้นะครับก็แกะกล่องแกะซีนแกะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดอุปกรณ์มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นด้วยกันเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์มาครบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนแหละว่าจะต้องเป็นเอฟเฟคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไล่จากสีขาวไปสีเหลืองนะครับก็คือจะไม่เหลืองทั้งอันเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับสีนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเป็นดาบของทรังนะครับแล้วก็จะมีด้ามดาบด้วยซึ่งเขาจะแยกออกมาก็ไม่รู้ทำไมต้องแยกนะเดี๋ยวเราไปดูนะแล้วก็มีส่วนของที่ยึดกับตัวฟิกเกอร์กับฐานนะครับต่อไปฐานครับเหมือนเดิมฐานตัวนี้เนี่ยสูงเหมือนเดิมนะครับก็คือสังเกตได้ว่าลายนี้เนี่ยตัวหลังๆนะครับฐานจะสูงเพราะว่าจะได้เห็นใกล้ๆเห็นแบบง่ายๆชัดๆนะครับแน่ก็ตัวนี้ฐานก็ยังทำมาผมว่าดูปลอมอ่ะมันยังไม่ดูแบบจริงเหมือนกับของโกคูนะโกคูยังดูคล้ายจริงกว่านะครับแต่ก็โอเคละส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนหัวของทรังนะครับนี่ครับเป็นการเนี่ยครับกำลังแบบเตะท่าจะใส่พลังนะอ่ะสวยแล้วก็เป็นส่วนนี่ฮะส่วนล่างของมันนะครับตัวนี้ต้องไม่ตุงเหมือนพ่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะประกอบแน่นอนแล้วว่าส่วนตัวกับหัวครับเข้ากันนะครับโอ้ตัวนี้ไม่หลวมนะบางตัวทำมาหลวมอย่างที่2นะครับนี่ครับด้ามดาบที่เราสงสัยว่าทำไมมันต้องแยกกับตัวดาบด้วยเนี่ยนี่เลยครับก็เพราะว่ามันจะต้องแยกครับมันก็ใส่ไม่ได้นี่เราก็ต้องใส่ด้ามดาบไปก่อนใส่ให้แน่นนะด้ามดาบตรงเนี้ยเห็นไหมโอเคใส่ด้ามดาบเสร็จปั๊บตัวดาบครับโอเคเราก็ต้องใส่ตัวดาบให้แน่นอ๋อไม่ใช่ฝั่งนี้น่าจะฝั่งนี้มากกว่าอ่ะตัวดาบตอนนี้แน่นเลยครับทั้งตัวละครตัวหนึ่งที่ผมว่าฟิกเกอร์มันเท่เยอะนะเพราะว่ามันถือดาบด้วยแหละมั้งเพราะว่าผู้ชายเวลาเห็นดงเห็นดาบเนี่ยมันก็โอเคใช่ไหมอ่ะส่วนฐานครับเราต้องติดตรงไหนก่อนอ่ะผมว่าเราต้องติดเอฟเฟกต์ก่อนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะครับเอฟเฟกต์นะครับมีอยู่ด้วยกัน2อันด้วยกันเราก็ดูตามล็อกเลยครับอย่างตัวแรกเนี่ยอ่ะเป็นเอฟเฟกต์ตัวนี้เราก็ใส่ไปนะจ๊ะอ่ะอย่างนี้แน่นอนโอเคอันนี้ทำข้อต่อไม่หลวมตัวที่2นะครับเหมือนเดิมครับผมบอกเลยว่าฟิกเกอร์เนี่ยเด็กป.1ก็ต่อได้ครับถ้าฟิกเกอร์แบบเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอฟเฟกต์ส่วนต่อไปเรามาใส่ตัวนี้ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำนะครับทำไมบางคนถามอ้าวทำไมเวลาพี่ใส่ไม่ใส่ตรงนี้ก่อนตรงฐานก่อนไอ้ตรงตัวคัพเนี่ยเราค่อยมาใส่ที่ตัวผมแนะนำนะให้ใส่ที่ตัวก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปใส่ที่ฐานก่อนปั๊บแล้วเราหาข้อหาเหลี่ยมไม่เจอเนี่ยแล้วเราไปใส่นู่นใส่นี่ปั๊บสักพักถลอกครับสีถลอกผมเลยแนะนําว่าถ้าใส่นะครับให้เราค่อยๆใส่ตรงที่ตัวก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาตรงเนี้ยไม่ค่อยจะมีครับส่วนใหญ่ฟิกเกอร์มันจะมีปัญหาตรงเวลาแบบตรงที่ใส่ที่ตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีบางล็อตมันทํามาต่อให้เป็นญี่ปุ่นนะครับบางทีมันก็ทํามา QC ก็ผ่านไม่ดีนะโอเคนี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วแน่นมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วง่ายๆบอกแล้วไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มันต้องวางแนวนี้เดี๋ยวแนวไหนวะแนวต้องวางแนวประมาณนี้นี่ครับ Trunk Absolution นะฮะ Perfection อ่ะนี่สวยครับให้ดูใกล้ๆนะครับคืองานเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องสวยมากๆเลยเพราะว่าผมยังไม่รู้ไม่เคยรวมเหมือนกันนะมันก็ไม่รู้นะนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะฮะมีดงมีดาบมีอะไรครบเลยสำหรับตัวนี้โอเคถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับมา3อาทิตย์ได้เวลาแล้วที่เราจะต้องประกอบรวมร่างกันนะครับตัวแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าถ้ารวมร่างกันแล้วจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะข้างหน้าเลยก็คือโกคูประมาณนี้
ี๋ยวผมขยับใหม่ไอช์ทรังอยู่ตรงนี้แล้วก็เบจิต้าอยู่ตรงนี้ไหนสวยไหมผมขออนุญาตประกอบรวมร่างสวยมากผมบอกเลยว่าลายเนี่ยจ่ายกันประมาณ 2,000 บาทเนี่ยหมดเนี่ยประมาณ 2,000 บาทสำหรับ3ตัวนี้ที่ได้มาผมว่าคุ้มนะเพราะว่าอะไรฟิกเกอร์บางตัวเนี่ยตัวท็อปๆนะครับราคาขึ้นเป็นหลักพันใช่ไหมแล้วโอเคมี 5-6 ตัวแบบ 5-6 ตัวจริงๆนะอย่างลายแกนดิสต้าเนี่ยมี 5-6 ตัวแล้วประมาณหลักพันอย่างเงี้ยกว่าคุณจะสะสมครบนะครับมันหมดงบประมาณไปเยอะมากๆแต่อันนี้นะครับคือ3ตัวแล้วจบแล้วสวยจริงๆสวยมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับถ้าผมไปวางไว้ที่ตู้ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพวกไอตัวข้างบนนี้ออกนะครับแล้วถ้าวางเดียวๆเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับ3ตัวนี้ก็ฝากไว้ก่อนด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจฟิกเกอร์ดราก้อนบอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลสามารถทักมาได้ในแฟนเพจผมนะครับช่วงนี้ก็จะมีรีวิวพวกนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ผมอินกับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดราก้อนบอลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มาแบบเต็มๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปข้อมูลเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่เยอะหน่อยมีคลิปฟิกเกอร์มาเสริมเยอะหน่อยหรือว่าพวกของสะสมนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับฟิกเกอร์รีวิวตู้หรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปดูตัวอย่างเต็มๆว่า3ตัวครบแล้วจะเป็นเยี่ยงไรดีกว่า